วัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่1ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเช้านี้อากาศแจ่มใสนะคะโดยเฉพาะที่หัวหินนั้นวันนี้แดดก็ไม่ร้อนมากนะคะเรายังอยู่ในอากาศที่กำลังดีแต่ว่าหลายๆจังหวัดก็ยังมีข่าวนะคะช่วงนี้ก็จะมีข่าวตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5นี้ก็ยังมีข่าวในเรื่องของฝนตกนะคะจะเข้ามาสู่ประเทศไทยอีกแล้วนะคะในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะมีพายุแล้วก็มีฝนตกโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ปริมณฑลดังนั้นหัวหินของเราก็โดนนะคะอย่างน้อยก็มีฝนตกแต่ว่าของเราตกไม่มากนะคะเช้าอากาศดีเด็กๆของคุณครูหยุดเรียนไป2วันนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่5นะคะกันยายนพุทธศักราช2554เราเรียนเข้ามาเดือนภาคเรียนที่1เนี่ยเรียกว่าจะเป็นเกือบเดือนสุดท้ายของภาคเรียนนะคะเหลือเวลาเรียนอีกประมาณ4สัปดาห์เด็กๆก็จะสอบปลายภาคนะคะเมื่อสอบปลายภาคแล้วเราก็จะเห็นว่าก่อนที่จะสอบนั้นก็ต้องเตรียมตัวไหมคะคนที่เตรียมตัวเขาทำยังไงบ้างคะลูกเตรียมอ่านหนังสือทบทวนนะคะแต่คนที่ไม่ทบทวนนี่แสดงว่าเป็นยังไงแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะคุณครูฝากนะคะทั้งต้นทางและปลายทางทุกโรงเรียนว่าให้เราเตรียมตัวได้แล้วเพราะว่าเหลือเวลาเรียนอีกแค่4สัปดาห์ไม่ว่าวิชาใดๆนะคะโดยเฉพาะวิชาที่เด็กๆต้องอ่านทำความเข้าใจต้องอ่านบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ความรู้เยอะๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูก็อยากเห็นเด็กๆนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีและก็สุขภาพกายที่ดีเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันถึงเพลงก่อนนะคะเป็นการให้เด็กๆได้เตรียมพร้อมเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นนะคะเรามีพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันตั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะวันนี้เด็กๆของคุณครูแต่งตัวน่ารักมากเลยเพราะว่าทุกต้นเดือนเราจะแต่งชุดพิธีการของโรงเรียนนะคะนักเรียนปลายทางจะเห็นว่าเด็กผู้ชายทำไมแต่งตัวหล่อจังเลยนะคะวันนี้เรามีใส่เสื้อราชประเตนเป็นนักเรียนในโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองนะคะเอาละค่ะทั้งหมดยืนทั้งหมดจัดแถวระเบียบวินัยเป็นหลักนะคะลูกยิ่งแต่งชุดนี้แล้วยิ่งหล่อยิ่งหล่อแล้วก็เป็นไงต้องมีระเบียบให้มากทั้งหมดแถวตรงวันนี้จะให้เด็กๆได้ฝึกเพลงสนุกสนุกกันก่อนนะคะให้สนุกสนานกับเสียงเพลงแล้วเราก็เป็นไงลูกเคลื่อนไหวไปด้วยเราจะได้มีร่างกายแข็งแรงและก็สุขภาพจิตที่ดีร้องไปด้วยค่ะลูกร้องไปด้วยThank you.
ังไงคะวันนี้เด็กๆของคุณครูได้สนุกสนานไหมในเสียงเพลงอะไรลูกพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะวันนี้ให้เด็กๆของครูนั้นได้สดใสได้สนุกสนานแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมไปทั้งต้นทางและก็ปลายทางเช้านี้อากาศแจ่มใสพระอาทิตย์ของเราก็เป็นไงคะทำหน้าที่เห็นไหมคะดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเด็กๆต้องรู้หน้าที่หน้าที่ของเด็กๆก็ต้องมาเรียนทุกวันนะคะเมื่อมาเรียนทุกวันแล้วเราก็จะได้กิจกรรมต่างๆความรู้มากมายนะคะก่อนเรียนวันนี้คุณครูก็นำข่าวจากหนังสือพิมพ์เพื่อเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวทั้งเป็นเรื่องของในประเทศเราและก็เรื่องต่างประเทศนะคะภาพแรกคุณครูให้เห็นถึงว่าในเรื่องของน้ำท่วมนะคะลูกในเรื่องของน้ำท่วมก็ยังเราก็ยังต้องดูแลกันอยู่ข่าวสู้น้ำท่วมนะคะข่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นประธานประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด9จังหวัดและ37หน่วยงานเร่งแก้ไขวิกฤตน้ำท่วมและก็เยียวยาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเราจะเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมนั้นยังไม่หมดแล้วก็ตามมาด้วยอะไรนะคะลูกจะเห็นว่าภาคเหนือนะคะหลายจังหวัดเลย9จังหวัดที่ว่าเนี่ยยังมีน้ำท่วมหนักนะคะปัญหาที่คนไทยจะต้องช่วยกันดูแลนะคะเราเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะเอาอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่ให้เห็นถึงอะไรคะลูกเห็นถึงการทำงานนะคะการทำงานของฝ่ายรักษาความมั่นคงบ้างนะคะนี่ก็เป็นข่าวที่สองจะให้เราได้เห็นว่าในแต่ละอาชีพในแต่ละหน้าที่เราถือว่าคนไทยต้องรู้หน้าที่นะคะหน้าที่ของเรานั้นมีอะไรเราก็ต้องเป็นไงคะเราก็ต้องดูแลทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็ท่านพลตำรวจเอกวิเชียรพศโพสีนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบสิ่งของและก็ปลอบขวัญเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาสให้ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความเสียสละนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะเห็นว่าภาคใต้นั้นมีนะคะมีปัญหาหลายๆด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและก็ด้านของความมั่นคงนะคะการให้กำลังใจการช่วยเหลือก็จะช่วยให้มีขวัญและกำลังใจนอกจากนั้นเป็นการนะคะให้เห็นความสำคัญของภาคใต้นะคะคราวนี้เป็นข่าวต่างประเทศบ้างเป็นข่าวต่างประเทศนะคะฤทธิ์ของอะไรฤทธิ์เดชตารัตนะคะเด็กๆได้ยินข่าวพายุใช่ไหมลูกพายุที่เข้ามายังชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะคะมาดูข่าวที่3นะคะบ้านเรือนบ้านเรือนของคนญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะลูกน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะนี่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบ้านเรือนในจังหวัดมิเอะภาคตะวันตกของญี่ปุ่นถูกน้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคาหลังฝนกระหน่ำจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรงดารัตนะคะ
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต15ศพก่อนที่จะอ่อนกำลังลงนะคะที่เขาเรียกว่าพายุตารัตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของพายุที่มีฝนตกแล้วก็มีเขาเรียกว่าไต้ฝุ่นนะคะดังนั้นจะให้เด็กๆได้เห็นว่าตอนนี้ไม่ว่าในบนโลกกลมๆของเรานี้นะคะยังมีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนะเกิดจากการที่เรานั้นนะคะใช้ทรัพยากรไปมากมายทำให้เกิดปัญหาทั่วโลกเลยนะคะอ่ะคราวนี้ก็มาดูข่าวสนุกสนุกเขาเรียกว่าข่าวกุ๊กกิ๊กเฮฮาอ่ะมาดูเช่าเป็นกวินบ้างนะคะมาดูเช่าเป็นกวินบ้างเขาบอกว่าเช่าเพนกวินเนี่ยกลับสู่ถิ่นของมันในแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เขาปล่อยไปเพื่อให้ที่คุณครูเคยนำข่าวมาบอกว่าเขาไปเจอเจ้าเพนกวินเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เอามารักษาอยู่ประมาณ2เดือนกว่านะคะเมื่อแข็งแรงเรียบร้อยก็ส่งคืนกลับถิ่นเดิมให้กลับไปอยู่ขั้วโลกใต้นะคะเพื่อจะได้ขยายพันธุ์เจ้านกเพนกวินนะคะนี่ก็เป็นธรรมชาติที่เราต้องช่วยกันดูนะคะเจ้าเพนกวินจักรพรรดิซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกหลังหลงทางไปขึ้นที่นิวซีแลนด์ถูกปล่อยตัวลงมหาสมุทรใต้เพื่อเริ่มต้นว่ายน้ำเพียงลังพังด้วยระยะทาง 2,000 กว่ากิโลนะคะกลับสู่ถิ่นของมันในแอนตาร์กติกหรือขั้วโลกใต้นะคะเอาอีกภาพหนึ่งก็บอกว่าสถิติโลกเด็กนักเรียนชายหญิงไต้หวันจำ 3,971 คนนะคะสร้างสถิติโลกในการเชิดสิงโตพร้อมกันมาดูภาพต่อมานะคะเขาบอกว่าเอาเด็กๆ ดูนะคะนักเรียนชายหญิงก็เชิดสิงโตพร้อมๆกันจำนวน 3,971 คนนะคะที่ไต้หวันนะคะนี่เป็นนักเรียนชายหญิงเป็นไงสิงโตเนี่ยบ้านเราก็มีแต่ว่าเป็นไงไต้หวันนี่เขาใช้นักเรียนเชิดสิงโต 3,971 คนเป็นดูเป็นภาพที่อะไรลูกทำสถิติโลกเลยนะคะสถิติโลกปกติแล้วสิงโตเนี่ยเขามีไม่มากแต่นี่เป็นไงคะเป็นข่าวให้เด็กๆได้เห็นถึงนะคะความน่ารักเห็นไหมคะสิ่งที่ดีเราก็มีไว้สิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่นำมานะคะให้เห็นถึงความสุขเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆควรจะได้รับนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาสู่เนื้อหาของเราครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนถึงเรื่องของเรื่องอะไรนะคะ